สวัสดีจากเยอรมันนะคะเพื่อนๆวันนี้ชีวิตติดดินอินเยอรมนีจะพาเพื่อนๆไปซื้อผักผลไม้ร้านตุรกีกันค่ะใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะเดินไปไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆระหว่างทางเราก็ชมดอกไม้หน้าบ้านไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้แดดดีค่ะดอกไม้ก็สดชื่นนะคะถึงแล้วค่ะร้านตุรกีใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะก่อนถ่ายนะคะก็ได้ขออนุญาตเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวหอมใหญ่5กิโล3ยูโร99นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นมันฝรั่งค่ะขายเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ10กิโลค่ะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงนะคะนี่มาเจอตรงนี้นะคะจะเป็นกะหล่ำอันนี้1ลูกนะคะ299ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆทำมาฟักทองนะคะฟักทองก็กิโลนึงเขาขายเป็นกิโลนะคะเพื่อนๆเอาหัวไปชั่งนะคะก็จะได้1ยูโร49ต่อกิโลนะคะลูกเล็กแล้วก็รูปแบบอื่นๆก็มีค่ะลูกใหญ่ๆนะคะก็อร่อยดีค่ะแตงโมก็ลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแคนตาลูปค่ะมีเมลอนนะคะขายเป็นลูกนะคะเพื่อนๆ2ยูโร79นะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงอีกอย่างนึงนะคะภาษาเยอรมันก็คือโฮมิกเมโลน่านะคะ1ลูกนะคะ449ก็จะค่อนข้างแพงนะคะถึงแตงโมแล้วก็จะมีผ่าเป็นซิกซี่ก็มีขายค่ะเพื่อนๆมาดูอีกด้านนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ขายที่ร้อยกรัมนะคะ79เซนค่ะมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ร้านนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่าของสดๆทั้งนั้นเลยค่ะข้าวโพดด้วยนะคะข้าวโพดนี่ขายเป็นฝักค่ะฝักละ69เซนเดี๋ยวซื้อซะหน่อยนะคะสัก2ฝักนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะมะม่วงค่ะเพื่อนๆแต่จะไม่เหมือนบ้านเรานะคะแบบนี้จะไม่ค่อยอร่อยนะคะส่วนมากจะมาจากพวกแอฟริกาเปรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆขายเป็นลูกนะคะลูกละ1ยูโร49แล้วก็จะมีอัพพิโคเซอร์นะคะขายเป็นกิโลค่ะช่วงนี้หน้าร้อนกำลังจะหมดก็ราคาของก็จะแพงขึ้นหน่อยนะคะบวกกับค่าน้ำมันแพงขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลูกใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆลูกครุ่นนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆของน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแอปเปิ้ลนะคะตรงนี้จะเป็นองุ่นค่ะองุ่นก็จะขายเป็นกิโลนะคะ299ก็ถูกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเกาลัดค่ะขาย1ขีดนะคะ99เซนก็ประมาณ36บาทตรงนี้นะคะกิโลละ199ค่ะถูกนะคะเนี่ยก็ตกประมาณ70บาท70ถึง75บาทนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะส้มนะคะส้มก็ไม่แพงค่ะกิโลละ299มะเขือเทศสีสวยมากเลยค่ะลูกใหญ่ๆนะคะ
กิโลละ299ตรงนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ค่ะเม็ดผักชีค่ะเพื่อนๆการตุดตุรกีนี่ของจะสดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะมาส่งกันแบบนี้เลยบางอย่างก็จะมีเป็นแพ็คแต่ว่าบางอย่างก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะผักชีลาวค่ะสดๆนะคะแล้วก็รสมารีค่ะแหนก็มีค่ะใส่ผักชีนะคะมะเขือเทศสวยๆนะคะเพื่อนๆกิโลละ1.59ไม่แพงเลยค่ะอันนี้มะเขือม่วงนะคะลูกใหญ่ๆสดๆเลยค่ะราคาก็ตามนี้นะคะพริกค่ะพริกเขียวนะคะไปทำน้ำพริกหนุ่มค่ะเพื่อนๆส่วนตัวนี้เป็นพริกปาปริก้าสีแดงลูกยาวนะคะถึงตรงนี้นะคะก็มีพริกหยวกชนิดต่างๆค่ะพริกหยวกสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็พริกหยวกยาวนะคะเอามาตำน้ำพริกได้นะคะพริกพาปริก้าค่ะสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นต้นหอมค่ะต้นหอมนี่จะขายเป็นกรัมนะคะกรัมละ69เซนค่ะก็ไม่แพงเท่าร้านซุปเปอร์มาร์ททั่วไปนะคะถูกกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นผักสลัดค่ะเพื่อนๆผักสลัดต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหัวหอมนะคะหอมแดงหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกระเทียมค่ะราคากระเทียมก็จะตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแพ็คมาบ้างแล้วก็มีสดๆบ้างนะคะแล้วก็มีบีทรูทค่ะแล้วก็มีบวบฝรั่งนะคะลูกเล็กๆก็มีลูกใหญ่ก็มีค่ะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นพวกพิตาซิเลียนะคะเป็นเหมือนผักชีบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นผักขมค่ะขายเป็นกรัมละ1.59 ยูโรเซนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นผักมังโกลนะคะแล้วก็ต้นกระเทียมค่ะเพื่อนๆอันนี้เอามาผัดอร่อยมากเลยค่ะผัดตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นหัวไชเท้าค่ะ1หัวก็1ยูโร49เซนนะคะก็ค่อนข้างจะแพงค่ะราคาข้าวของก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนที่ว่าปลูกยากเพราะยากมาถึงส้มชนิดต่างๆนะคะส้มซันควิกนะคะส้มสีทองแบบบ้านเรานะคะเพื่อนๆก็ราคาไม่แพงค่ะ1กิโล299นะคะมาถึงแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแล้วก็เป็นพันธุ์ต่างๆนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธุ์นะคะสดมากๆเลยค่ะข้างๆกันก็จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวเหลืองนะคะแล้วก็มะนาวเขียวลูกเล็กนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดอะโวคาโด1ยูโร49แล้วก็มะม่วงกีวีแล้วก็มีกล้วยค่ะเพื่อนและนี่คือของที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็มีผลไม้บ้างผักบ้างนะคะคละเคล้ากันไปนะคะอย่างละนิดละหน่อยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆมาทานผักกันเยอะนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ